สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Catfight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการรวมไฟล์วิดีโอหลายๆไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวได้ฟรีนะครับต้องบอกว่ามีคนสอบถามมาทาง YouTube ครับว่าเขาต้องการรวมไฟล์วิดีโอหลายๆไฟล์นะครับอาจจะเป็นทั้งโฟลเดอร์เลยเนี่ยพี่ก๊อฟรวมให้เป็นไฟล์เดียวได้ไหมนะครับต้องบอกว่ารวมได้ครับขั้นตอนในการรวมนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับในการรวมไฟล์วิดีโอหลายๆไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวได้ฟรีนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเราจะใช้ผ่านโปรแกรมชื่อว่า Format Factory นะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลิงก์แรกเนี่ยจะเป็นลิงก์เข้ามาด้านนี้ก็คือกดดาวน์โหลดนะครับลิงก์ที่2จะเป็นวิธีขั้นตอนในการติดตั้งนะครับพี่ก๊อฟขออนุญาตข้ามขั้นตอนการติดตั้งไปนะนะครับอันนี้ก็คือสมมติว่าคุณสามารถติดตั้งเองได้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาที่โปรแกรมครับก็กดไปที่ตัว Format Factory นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับพอเราเปิดโปรแกรมเข้ามานะครับก็คือจะมีหน้าในตัวของเมนูนะครับก็คือวิดีโอเสียงรูปภาพนะครับด็อกคิวเมนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกตัวรอมต่างๆนะครับมาที่หัวข้อวิดีโอครับหัวข้อวิดีโอนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อตัวรวมวิดีโอและแอนเชิงซ้อนนะครับแอนเชิงซ้อนนะครับอันตัวเนี้ยตัวรวมวิดีโอแอนเชิงซ้อนนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปครับเมื่อเข้ามานะครับเราต้องเรียนรู้เมนูครับเมนูนะครับก็คือ output format คือหมายความว่าเราต้องการไฟล์ตัวนี้เป็นนามสกุลอะไรนะครับเมื่อเราแปลงออกมาแล้วนะครับรวมไฟล์ออกมาแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอันที่2ก็คือตั้งค่าขาออกอันนี้ก็สำคัญนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็คือกดเข้าไปครับแล้วกำหนดคุณภาพภาพได้ครับว่าเราแปลงไฟล์ตัวนี้เราต้องการคุณภาพภาพเท่าไหร่นะครับขนาดไฟล์แบบไหนนะครับเราเลือกได้นะครับถ้าเลือกได้ตามความต้องการกดบันทึกเป็นนะครับแล้วกดตกลงนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกนามสกุลได้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับกดตกลงนะครับแล้วกดตกลงอีกทีนึงนะครับต่อมานะครับมาในเมนู2อันนี้ครับหัวข้อหลักก็คือเลือกวิดีโอหรือเสียงนะครับเราสามารถเลือกได้2แบบครับจะรวมเฉพาะวิดีโอก็ได้หรือจะรวมเฉพาะเสียงก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมาที่หัวข้อหลักก็คือตรงนี้ครับก็คือการเพิ่มนะครับในตัวของวิดีโอลงไปกับรูปภาพไปด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติว่ากันเพิ่มเป็นรูปภาพไตเติ้ลก่อนนะครับก็กดไปที่รูปภาพที่เราต้องการเพิ่มนะครับอย่างเช่นอ่ะนี่เพิ่มก่อนรูปภาพนะครับแล้วต่อมาก็เลือก add file นะครับก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการนะครับปึ๊บเลือกก่อนนะครับกด open อ่ะ3ไฟล์ถ้าเกิดไม่พอกด add file เพิ่มได้นะครับก็กดไปที่ add file เพิ่มได้อ่ะเพิ่มเติมได้ต้องการนะครับนอกจากการ add file เพิ่มแล้วนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับกดตรงนี้ที่ในตัวของวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วกดเลื่อนลูกศร นะครับขึ้นลงได้ปรับตำแหน่งได้นะครับด้านล่างครับก็คือเสียงนะครับปรับวอลุ่มเสียงได้นะครับเสียงเป็นปกติพอไหมหรือจะเพิ่มเสียงลงไปอีกหรือจะลดเสียงก็ได้นะครับส่วน3อันนี้นะครับก็คือล้างก็คือลบนะครับข้อความที่เราเพิ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็แอดในตัวเพิ่มโฟลเดอร์ก็หมายความว่านำโฟลเดอร์ไปที่เก็บไว้ที่ไหนนะครับสุดท้ายก็คือรูปภาพนะครับเพิ่มรูปภาพนะครับเพิ่มเติมได้อีกนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดตกลงครับกดตกลงนะครับเมื่อเราเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตกลงจากนั้นนะครับก็ให้กดคำว่าเริ่มครับเริ่มสัญลักษณ์คือเพย์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดเริ่มได้เลยครับระบบจะทำการรวมไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพและวิดีโอและเสียงทั้งหมดให้เรานะครับดังนั้นรอนะครับครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นคำว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับบางคนที่ถามว่าเอ้ยพี่ก๊อฟพอเราเอ็กพอร์ตทำไมไฟล์กระตุกเพราะคุณไปกดเพย์ตรงนี้ไงเนี่ยนะครับคุณไปกดเพย์ปุ๊บนะครับบางทีเราไปกดเพย์จากตรงเนี้ยไฟล์มันกระตุกเพราะว่าเราใช้โปรแกรมตัวของตัว Format Factory นะครับในการเปิดเห็นไหมกระตุกเห็นไหมเนี่ยนะครับพี่ก๊อฟยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยกระตุกปึ๊บปึ๊บเลยใช่ไหมคราวนี้นะครับพี่ก๊อฟแนะนำว่านะครับให้เราไปเปิดโฟลเดอร์นะครับตัวนี้นะครับมาที่โฟลเดอร์นะครับคราวนี้เราจะเปิดด้วยโปรแกรมอื่นนะครับที่ไม่ใช่โปรแกรมของเขานะครับคราวนี้เรามากดเปิดนะครับแต่ว่าชื่อจะยาวนิดนึงนะครับเมื่อกี้พี่ก๊อฟไม่ได้แก้ชื่อต้องขออภัยนิดนึงนะนะครับเรามาดูกันครับเมื่อกี้เราใช้โปรแกรมเขาเปิดกระตุกเห็นไหมแต่พอเราใช้โปรแกรม VLC เปิดไม่กระตุกเห็นไหมนะครับเพราะว่าโปรแกรมของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเวลาเราใช้โปรแกรมเขาเปิดเนี่ยโปรแกรมเขาไม่ได้รองรับเรื่องของการทำงานไงว่าให้เปิดโปรแกรมไฟล์ขนาดใหญ่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าพอเราใช้โปรแกรมเขาเปิดเนี่ยกระตุกอันนี้เนี่ยเห็นไหมกระตุกตึ๊กเลยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นข้อเก็บความรู้นะครับที่มีคนสอบถามว่าพี่ก๊อฟครับใช้โปรแกรมนี้แปลงแล้วทำไมมันกระตุกสิ่งสำคัญก็คือคุณไปใช้โปรแกรมเขาเปิดหรือเปล่ามันก็เลยกระตุกแต่ถ้าคุณใช้โปรแกรมของตัวอย่าง VLC ใช้โปรแกรม Video Media Player อาจจะไม่กระตุกเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้รองรับไฟล์ละเอียดความละเอียดสูงนะครับนี่คือขั้นตอนในการรวมไฟล์วิดีโอหลายไฟล์นะครับให้เป็นไฟล์เดียวได้ฟรีๆนะครับใครที่ต้องการรวมไฟล์วิดีโอนะครับไปทำคลิปต่างๆนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับ
เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ